โอเคครับต่อมานะครับผมเราได้เทมเพลตประมาณนี้แล้วนะครับได้ตัวเทมเพลตอัพติ้งประมาณนี้แล้วนะครับต่อมาผมจะมาใส่นะครับเวทนะครับน้ำหนักดีไซน์นะครับวันไหนดอยิ่งวันไหนนะครับแล้วก็สเตตัสนะครับสเตตัสอัปเดตไทเทิลเนมนะครับผมโอเควิธีทำนะครับตัวชิ้นงานนะครับผมชิ้นงานของเราก็ต้องมีนะครับแมสแมททีเรียลนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราต้องทำแมสทำแมททีเรียลให้เรียบร้อยโอเคต่อมานะครับผมจะดึงงานเข้ามาเลยนะครับดึงงานเข้ามานะครับผมจัดวางไปก่อนเลยคร่าวๆนะครับผมโอเคขอแก้ไขสักครู่นะครับเราจะปรับสเกลนะครับของงานนิดหน่อยคลิกขวาสเกลนะครับ1ต่อ1ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมานะครับผมจะทำตัว Title Box ที่4นะครับคลิกเข้าไป Title Box นะครับTitle Box 4มาที่ Text นะครับและมากด Special Input เลือกเป็น Parameter Form Set นะครับผมParameter Form Set นะครับโอเคต่อมานะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับตั้งชื่อนะครับ Name ส่วนแรกเลยนะครับผมจะใช้เป็น Name นะครับคืออะไรนะครับผมโอเคขออภัยครับชื่อ3นะครับชื่อ3โอเค name นะครับผมจะใส่ title name แล้วก็กด drop ตรง parameter นะครับลงมาเลือกเป็น name นะครับติ๊กถูกเสร็จแล้วเราจัดวางที่ช่อง title name ได้เลย enter นะครับหรือติ๊กถูกต่อมานะครับผมกด3นะครับ special input parameter form setผมจะใช้นะครับ mass หรือว่าน้ำหนัก weight นะครับน้ำหนัก number นะครับสังเกต format ดีๆนะครับ number of decimal นะครับคืออะไรนะครับทศนิยมกี่ตำแหน่งผมขอแค่2ตำแหน่งพอนะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกนะครับน้ำหนักของชิ้นงานเราก็จะขึ้นมานะครับจัดวางไป enter นะครับส่วนต่อมาครับ material นะครับเราทำ material ดรอปลงมานะครับ parameter ดรอปลงมาเลือก material นะครับ material name นะครับ material name material นะครับผมตั้งชื่อสั้นๆจัดวางไปก่อนนะครับ enter นะครับประมาณนี้โอเคต่อมาครับผม design นะครับเรา design วันไหน from set นะครับกลับลงมานะครับหาวันดีไซน์นะครับผมcreation date นะครับขอตั้งเป็นเดทผมดีไซน์ชิ้นงานตัวนี้นะครับวันที่เท่าไรนะครับผมวันที่11ดีไซน์วางติ๊กถูกโอเคส่วนต่อมานะครับที่จะใส่นะครับคือ status update นะครับผมและ drawing นะครับทำต่อวันไหนนะครับเหมือนเดิมครับที่ช่อง text กดบวกนะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้เป็น parameter form document นะครับคลิกเข้าไปดรอปลงมานะครับผมใช้เป็น modify นะครับ modification date ขอใช้ชื่อย่อๆนะครับนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นวันและเวลานะครับในที่นี้ผมขอใช้เป็นวัน enter นะครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดวางในช่องได้เลยนะครับด้านบนเหมือนกันครับ enter นะครับต่อมานะครับผมจัดเซนเตอร์ให้มันนะครับผมจะจัดเซนเตอร์ให้มันบนล่างซ้ายขวานะครับวิธีเดิมพอถูกจัดตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคอธิบายในส่วนนี้นะครับผมในส่วนนี้ถ้าเราจัดกึ่งกลางให้มันจะทับอยู่นะครับให้ทำเส้นลายขึ้นมานะครับผมเลือกลายนะครับลากเส้นไปได้เลยและคลิกขวาที่เส้นนะครับเลือก construction นะครับเป็นแค่เส้นประทีนี้เราก็จะใช้ทำเซนเตอร์ได้แล้วนะครับผมนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้
นะครับด้านบนเช่นกันครับทำเซนเตอร์ให้มันนะครับจะหาเซนเตอร์ให้เองอัตโนมัติเลยนะครับเราเลือกแบบนี้โอเคครับผมต่อมานะครับผมต้องการที่จะใส่รูปภาพนะครับในส่วนของจุดนี้เป็นโลโก้บริษัทหรือใส่ในจุดอื่นนะครับผมจะใส่ในช่องนี้แล้วกันนะครับผมจะใส่ในช่องนี้นะครับจะใส่ภาพ Third Angle เข้าไปนะครับให้เรามาดูที่ Image นะครับผมคลิกเข้าไปที่ Image นะครับ Image แผนนะครับให้เรากด Browse นะครับหาผมได้ทำการโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเข้าไปกดเปิดแล้วเราก็จัดวางได้เลยนะครับติ๊กถูกเหมือนกันครับอยากให้อยู่เซ็นเตอร์เลือกได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วติ๊กถูกที่ไตเติ้ลบ็อกซ์ที่4นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวเทมเพลตของเราแล้วนะครับโดยอ้างอิงถึงชิ้นงานเราก็มาใส่นะครับวิวต่างๆของชิ้นงานได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ